ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่22 ประเทศไทยมีสภาวะอากาศแปรปรวนดังต่อไปนี้วันที่28-29มีนาคม2560ฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลงส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสภูเก็ตพังงากระบี่ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกําลังอ่อนลงประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาวทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองลดลงสําหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ย,ยังคงมีกําลังปานกลาง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษนุโลกพิจิตรและกำแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งภาคกลางมีเมฆบางส่วนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลุงตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 5บหถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหเมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเกต็ตพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วน สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศา,ศาต <_ d oll> สตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7นาฬิกา5นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา18นาฬิกา56นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา45นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกาต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา37นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา29นาที